ตัตติกานโยอันว่าในอันมาแล้วในฎีกาแห่งปกรณ์วิเศษชื่อว่าวิสุทธิมรรคนั้นว่าธรรมเทศนาทีนังคุณานังปริสุทธาสยะสมุทฐานตาอันว่าความที่แห่งคนทั้งหลายมีการแสดงซึ่งธรรมเป็นต้นเป็นคนมีอัธยาศัยอันหมดจดรอบแล้วเป็นสมุทฐานพุทธโคสาจริเยนะอันพระพุทธโคสาจารย์ที่ปิยติย่อมแสดงปริสุทธิทุปปาทะวจนีนะด้วยอันกล่าวถึงซึ่งปัจจัยอันมีความเกิดขึ้นอันหมดจดรอบแล้วอิติเพราะเหตุนั้นวจนังอันว่าคำว่าธรรมเทศนาทีหิจัสสะคุณีหิอิติดังนี้พุทธโคสาจริเยนะอันพระพุทธโคสาจารย์วัดตังกล่าวแล้วพาหุสัจจะวัตตะปริปุรณะอิริยาปะทะสัมปัติยาธิคุณชาตังอันว่าคุณชาติมีความเป็นแห่งพหูสูตรและการอย่างวัดให้เต็มรอบและความถึงพร้อมด้วยอิริยาบถเป็นต้นพุทธโคสาจริเยนะอันพระพุทธโคสาจารย์ขิตังถือเอาแล้วอาทิสัทเถนะด้วยอาทิสัพนะโยอันว่าในทูตคุณีจัสสะอิติเอทธวัจเนอปิแม้ในคำว่าทูตคุณีจัสสะดังนี้นั่นเอโสเอวะนั่นนั่นเทียวมิตรสุหัชชะปังสกุลจริยาธิอันว่ามิตรและบุคคลผู้มีใจดีและวัดมีการเที่ยวไปเพื่อผ้าบังสกุลเป็นต้นพุทธโคสาจริเยนะอันพระพุทธโคสาจารย์ขิตังถือเอาแล้วอาทิสัทเถนะด้วยอาทิสัพว่าปันติปาตะจริยาทีหิอิติดังนี้อัตโธอันว่าอาจว่าอนุโลมวเสนะด้วยสามารถแห่งการอนุโลมอนุโลมวเสนะคือว่าอวิโกปนวเสนะอวิโกปนวเสนะด้วยสามารถแห่งการไม่ขัดขวางตันตังโทตังคณิยมิตายะปฏิปัตติยาต่อข้อปฏิบัติอันบัณฑิตกำหนดแล้วด้วยทุดงนั้นๆอิติดังนี้ปทัสสะแห่งบทว่าทูตังคณิยมานุโลเมนะอิติดังนี้อิติดังนี้